ถ้ามีที่วางขาก็จะวางอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าจะไปหน้าก็ดันไปหน้าครับถ้าจะเลี้ยวก็ดันไปหลังก็ดันไปหน้าคือเราจะต้องลดความเร็วนะต้องห้ามเร็วเพราะว่าคนพิการเนี่ยต้องเร็วด้วยกว้างปกติเขาก็ไม่ให้เร็วอยู่แล้วนะแรงมากเลยถ้านี่มันเสกเวมันไม่ใช่ของมันเองถ้ามาพึ่งครึ่งซี่กะจะให้บังคับแขนเดียวได้ไหมนะครับทีนี้มันล้อใหญ่มันดีตรงที่ว่าล้อตัวเนี้ยถ้าเกิดมันปีนเนี่ยเราก็ถอยหลังปีนถ้าแขนเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะต้องไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางครับอยู่กลางเลยอยู่กลางแล้วก็สามารถโยกนะต้องโยกโยกขาทางนี้แขนเดียวโยกแขนเดียวจะเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ามีลูกค้าที่เป็นบ่อยคือส่วนใหญ่จะครึ่งซีกเราค่อยดัดแปลงให้เขาวิธีเบรกนะวิธีสมมติวิ่งไปเนี้ยจะเบรกก็คือถอยหลังดันถอยหลังก็คือเบรกระบบเดินหน้าเบรกมันก็จะคือถอยหลังถอยหลังเบรกก็คือดันทางหน้ามันก็จะหยุดครับอันนี้ก็เป็นเลี้ยวก็ดันทางหน้าด้วยถอยหลังก็ดันทางหลังเบรกต้องฝึกสักนิดนึงให้ชำนาญอ่ะขยับลองครับบ้า